สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตนะครับก็มีคลิปที่เราไปขี่รถท่องเที่ยวกันนะครับเป็นการสำรวจเส้นทางในเชียงใหม่ครับก็ไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับทริปนี้นะครับพวกเราตั้งใจกันไปที่ม่อนล้านครับโดยจุดรวมพลของเรานะครับก็คือที่แมคโดนัลด์สาขามีโชคเชียงใหม่นะครับพอเราขี่มาถึงจุดรวมพลนะครับก็มีเพื่อนๆที่เข้าร่วมทริปนี้นะครับมารวมตัวรอกันอยู่ที่ร้านแล้วนะครับโดยทริปนี้นะครับมีผู้ร่วมทริปทั้งหมด8คนนะครับแล้วก็รถอีก7คันนะครับครับวันนี้ทริปม่อนล้านสายลุยทางดินนิดหน่อยครับรับรองสนุกแน่นอนหลังจากที่ทุกคนได้ทานข้าวนะครับแล้วก็ทำธุระส่วนตัวกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้เริ่มออกเดินทางกันเลยนะครับโดยการเดินทางในครั้งนี้นะครับเราใช้เส้นทางแม่โจ้พร้าวนะครับมีระยะทางอยู่ที่92กิโลเมตรนะครับซึ่งก็เป็นทางที่ไม่โหดมากนะครับแล้วก็ระหว่างทางก็มีโค้งให้เราเล่นกันนิดหน่อยนะครับพอมาถึงอำเภอพร้าวนะครับเราก็ได้แวะอ่างเก็บน้ำแม่โกนครับซึ่งเราก็ได้แวะถ่ายรูปแล้วก็พักผ่อนกันตามปกตินะครับพอหายเหนื่อยแล้วนะครับก็เริ่มออกเดินทางกันต่อนะครับโดยจุดมุ่งหมายของเราก็คือดอยม่อนล้านนั่นเองนะครับโดยเส้นทางที่เราจะเดินทางกันต่อจากนี้นะครับก็คือจากอำเภอพร้าวไปถึงอำเภอเวียงป่าเป้านะครับซึ่งเป็นถนนลาดยางทั้งหมดนะครับระยะทางก็ประมาณ22กิโลเมตรครับพอไปถึงแยกซ้ายนะครับที่บ้านขุนแจนะครับเป็นถนนดินลูกรังครับตอนนี้ผ่านโครงการแม่ปูนหลวงนะครับหน่วยจัดการต้นน้ำพร้าวครับบ้านแม่ปูนหลวงและก็ยาวไปครับถึงหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สลวมครับระยะทางก็ประมาณ17กิโลเมตรนะครับโดยจากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สลวมนะครับถึงดอยม่อนล้านเนี่ยจะเป็นถนนดินล้วนๆเลยนะครับระยะทางอยู่ที่ 2.5 กิโลเมตรครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็คงต้องขอบอกเลยว่าระยะทาง 2.5 กิโลเมตรเนี่ยโหดมากๆนะครับเป็นทางดินล้วนๆนะครับซึ่งมีทั้งก้อนหินและก็ก้อนดินก้อนเล็กก้อนน้อยนะครับบวกกับใบไม้เนี่ยครับร่วงไปตลอดทั้งทางนะครับ
ทำให้การขับขี่ในเส้นทางนี้นะครับค่อนข้างอันตรายพอสมควรครับซึ่งถ้าพลาดขึ้นมานะครับก็อาจจะถึงขั้นเจ็บหนักได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากนะครับที่ฝนไม่ตกนะครับแล้วก็ถ้าฝนตกเนี่ยเราอาจจะได้เห็นถนนที่เป็นโคลนเละเทะกันแน่นอนนะครับหลังจากขี่รถกันมาเหนื่อยๆนะครับแล้วก็ระยะทางรวมๆเนี่ยก็หลายร้อยกิโลกันแล้วนะครับในที่สุดเราก็ถึงจุดมุ่งหมายของเราอย่างปลอดภัยทุกคนครับพอขึ้นมาถึงดอยม่อนล้านนะครับเราก็ได้เห็นวิวสวยๆนะครับกับบรรยากาศที่ดีๆแบบนี้นะครับทำให้ความเหนื่อยล้าจากการขับขี่รถนั้นก็หายไปเลยทีเดียวครับหลังจากกินลมชมวิวนะครับเสพบรรยากาศดีๆเสร็จแล้วเราก็เริ่มเดินทางกลับเชียงใหม่กันครับโดยใช้เส้นทางเดิมนะครับกลับทางพร้าวพอมาถึงพร้าวนะครับเราก็แวะเติมน้ำมันครับเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวกันนะครับที่ปั๊มยอดฮิตนั่นก็คือปั๊ม PTT พร้าวนั่นเองนะครับหลายท่านที่ออกทริปก็คงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับพอทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วนะครับเราก็มาตกลงกันนะครับว่าเราไม่น่าจะกลับทางเดิมนะครับก็เลยเปลี่ยนนะครับไปใช้เส้นทางเชียงดาวเชียงใหม่ครับซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยครับและตกลงนะครับว่าจะกลับทางเส้นเชียงดาวกันครับหลังจากตกลงกันเสร็จแล้วนะครับก็เริ่มออกเดินทางกันเลยโดยเส้นทางเชียงดาวเชียงใหม่นะครับจะเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทางเลยนะครับถนนสวยงามโค้งเยอะทำให้พวกเราเนี่ยได้เล่นโค้งกันอย่างเต็มที่เลยนะครับระหว่างทางก็ผลัดกันแซงไปมานะครับผลัดกันตามนะครับก็ได้ความสนุกในสไตล์คนออกทริปกันไปอีกแบบนึงนะครับI'm not afraid to die.
ซึ่งก่อนเราจะเข้าตัวเมืองเชียงใหม่นะครับก็ได้แวะอีก1จุดนะครับที่เป็นที่สุดท้ายนะครับก่อนเราจะกลับบ้านก็คือร้านที่ชื่อว่าเพชรบุรีรามาครับเพชรบุรีรามาเป็นร้านกาแฟที่วินเทจสุดๆเลยนะครับสไตล์การตกแต่งร้านก็ออกแนวคลาสสิกวินเทจครับไม่มีความเหมือนใครนะครับเรียกว่าอินดี้กันสุดๆเลยนะครับหลังจากจิบกาแฟกับร้านชิลๆนะครับเป็นที่สุดท้ายแล้วก็ถึงเวลาที่จะโบกมือบ๊ายบายนะครับแยกย้ายกลับบ้านกันแล้วนะครับขี่ออกจากร้านมาเรื่อยๆนะครับจนถึงแม่ริมก็มาเจอฝนนะครับชุดใหญ่เพราะช่วงนี้หน้าฝนนะครับก็เลยทำให้เปียกชุ่มฉ่ำกันไปทั้งตัวนะครับงานนี้ก็สนุกสนานกันไปนะครับแต่สุดท้ายก็ถึงบ้านปลอดภัยกันทุกคนนะครับก็ขอบคุณครับเพื่อนๆสมาชิกช้างโมโตนะครับที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปกันจนจบนะครับยังไงทริปหน้านะครับช้างโมโตเราจะไปขี่รถที่ไหนนะครับเราจะพาทุกท่านไปแนะนำเส้นทางที่ไหนเราก็จะเอามาฝากกันเช่นเคยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ